นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Naruto Ultimate Ninja Storm 4นะครับซึ่งผมจะมาเล่นในเนื้อเรื่องเสริมของกาอาระนั่นเองครับมันมากับ DLC ชุดที่3ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของกาอาระผู้ที่เป็นคาเซคังเงะของหมู่บ้านแห่งนินจาทรายนั่นเองนะครับชื่อตอนว่า Born of the Sandy Sea หมายความว่าสายสัมพันธ์ของท้องทะเลทรายนั่นเองนะครับมาดูซิว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นสนุกสนานแค่ไหนเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับมาจากนิยายกาอาระฮิเดนนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่มีการแต่งขึ้นเอาไว้นะฮะแต่คาดว่าจะเป็นช่วงที่เขาได้เป็นคาเซคังเงะนะครับเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของหมู่บ้านนี้นั่นเองมาแล้วครับท้องทะเลทรายที่ไร้ที่สิ้นสุดภายใต้ฝุ่นที่กองพเนินอยู่นั้นมีนินจาเดียวดายที่กลุ่มอนาคตเอาไว้ในมือสายตาของเขาไม่มีเมฆหมอกใดๆคือสายตาของเขาปราศจากความขุ่นมัวใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมที่จะมุ่งไปสู่อนาคตเรียบร้อยแล้วยุคสมัยใหม่งั้นเหรอนึกไปถึงนารูโตะครับตอนที่ได้เป็นเพื่อนกันสู้กันครั้งแรกๆการที่เราได้ก้าวข้ามความเกลียดชังมานั้นแล้วก็มาจับมือกันครับเป็นเพื่อนกันกลับมาร่วมมือกันในสงครามนินจาด้วยนะครับยุคสมัยใหม่ที่เราก้าวข้ามสงครามและความขัดแย้งทั้งหมดเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพนินจานะครับและยังคงนึกถึงเพื่อนของเขาเสมอก็คือนารูโตะนั่นเองคันคุโร่บอกว่านายอยู่ที่นี่เองสินะคันคุโร่มาหาครับการประชุมกับท่านผู้นำเป็นยังไงบ้างล่ะคันคุโร่ถามนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะพวกเขาก็ยอมรับข้อเสนอของพวกเราเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยพวกเขากำลังเปลี่ยนวิธีคิดของเขาอยู่เนี่ยเข้าใจละการ่าบอกว่าสิ่งที่ยุคสมัยใหม่นี้ต้องการน่ะไม่ใช่แค่พละกำลังเท่านั้นแต่เราต้องการสายสัมพันธ์ด้วยนี่ครับยังคงนึกถึงเรื่องราวของนารูโตะเสมอมานั่นคือสาเหตุที่นายได้รับจดหมายจากท่านโฮคาเงะใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะฉันพยายามจะนัดประชุมเนี่ยเขาก็เลยส่งจดหมายมาบอกฉันเนี่ยว่าเขาพร้อมแล้วงั้นหมายความว่านายกำลังจะไปที่หมู่บ้านโคโนฮะงั้นเหรอไม่ก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันจะต้องไปที่หมู่บ้าน Hidden Cloud นะครับก็คือหมู่บ้านสายฟ้าก่อนนะครับฉันจะต้องไปที่เกาะเต่านะครับไม่ใช่เกาะเต่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะที่นั่นน่ะคาเงะคนอื่นๆจะไปประชุมกันอ๋อก็คือไปประชุมกันที่เกาะเต่านะครับไม่ได้ไปประชุมกันที่หมู่บ้าน Hidden Leaf หรือว่าโคโนฮะนะฮะอ๋อที่เกาะเต่าสถานที่ที่นารูโตะถูกกักตัวเอาไว้ในช่วงสงครามใช่มั้ยล่ะถูกต้องแล้วโฮคาเงะเนี่ยคงไม่มาร่วมด้วยแต่คนอื่นๆจะมาแน่ๆเราต้องไปประชุมกันว่าจะเอายังไงดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นารูโตะน่ะได้สร้างทางเดินไว้ระหว่างพวกเราแล้วตอนนี้พวกเราต้องสร้างที่เหลือขึ้นมาเองเข้าใจแล้วล่ะ yes. ไปกันเถอะคันคุโร่กาละบอกว่าเราจะต้องปูทางเอาไว้จนกว่าเขาจะได้มาเป็นโฮคาเงะเย้นี่คือแบบกาละนี่คือช่วงหลังสงครามแล้วนะครับช่วงที่สงครามสงบไปแล้วก็เป็นช่วงที่กาละพยายามจะบิวหมู่บ้านของตัวเองให้เข้าสู่ความสงบสุขสันติที่แท้จริงนะครับสู้ต่อนะหน้าที่ของกาละตอนนี้คือต้องไปที่เกาะเต่าครับมุ่งหน้ากันไปเลยเรามาเริ่มเรื่องราวที่หมู่บ้านทรายนะครับซึนะคางูเละนั่นเองเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าเนื้อเรื่องต่างๆก็จะมีซับเควสแล้วก็มีเควสหลักอยู่เดี๋ยวผมจะต้องไปหามิฟุเนะนะครับที่เกาะเต่านะครับที่คางเงะทุกคนมารวมตัวกันในการอัดคลิปผมจะขออนุญาตทำเฉพาะเควสที่อยู่ในรูปนี้ทั้งหมดแล้วกันนะครับพวกเควสย่อยเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวค่อยทำนะฮะโอ้ท่านหลอดคาเซคังเงะคุณกาอาระท่านกาอาระนี่คือแบบคนในหมู่บ้านเรียกนะครับทุกคนมามุงด้วยความกรีดกราดท่านกำลังจะไปที่ไหนครับฉันจะไปหมู่บ้านสายฟ้าเนี่ยรบกวนช่วยดูแลสิ่งต่างๆตอนที่ฉันไม่อยู่ด้วยนะได้เลยครับท่านเราจะปกป้องหมู่บ้านขณะที่ท่านไม่อยู่เองไม่ต้องห่วงครับฉันด้วยโอเคฉันหวังพึ่งพวกนายอยู่นะคังคุโร่ก็ดูแบบเงียบๆครับคงนึกไปถึงตอนที่การะเป็นเด็กๆนะครับที่ไม่มีใครเอาอยู่นะฮะแล้วดูตอนนี้สิทุกคนรักเขาหมดเลยเนี่ย ลาก่อนนะขอให้โชคดีนะครับท่านทุกคนแม่งแบบรักกาละมากนะครับน่าดีใจกับเขาจริงๆครับโทษทีนะที่ทำให้รอนานคันคุโร่ไม่เป็นไรนายรู้ไหมพอฉันนึกย้อนกลับไปเนี่ยทำให้ฉันได้เข้าใจว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากแค่ไหน มันยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองเข้าใจแล้วล่ะ
คือจริงเป็นพี่น้องกันนะ3มีพี่น้อง3คนครับกาอาระเนี่ยก็คือมีคันคุโร่แล้วก็เทมาริเทมาริที่เป็นพี่สาวคนโตนะครับไปที่หมู่บ้านสายฟ้านะครับพิเดนคลาวที่นั่นจะมีเกาะเต่าอยู่ครับว้าไปที่เกาะเต่ากันไปเที่ยวทะเลกันเนี่ยนี่สินะเกาะเต่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่แล้วนะไปกันเถอะเราก็จะรีบไปหาทุกคนกันนะครับก็วิ่งไปตามทางนะครับเป็นเกาะน้อยใหญ่ที่มีสัตว์ป่าหมาแมวเต็มไปหมดเลยนะฮะที่นี่อ้าวนั่นท่านมิสึคาเงะนี่มากันแล้วครับ2คนมากับมือขวาของเขาครับแล้วก็เป็นอนาคตมิสึคาเงะคนต่อไปด้วยนะครับไม่เจอกันนานเลยนะท่านคาเซคาเงะผมมาสายเหรอครับ ไม่เลยจ้ะยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนายน่ะมาเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำอ๋อแล้วคนอื่นมาถึงหรือยังอะครับมีแค่พวกเรานั่นแหละแล้วก็มีท่านหลอดมิฟูเนะนะครับคนกลางในการประชุมมิฟูเนะก็คือซามูไรนะครับเขาบอกว่าเขาจะพาลูกน้องไปฝึกนิดหน่อยนะใกล้ๆนี้เองคังคุโร่คิดแน่ใจครับฝึกงั้นเหรอไม่แปลกใจเลยนะพวกเขาเนี่ยเป็นซามูไรที่เครียดจริงๆ เข้าใจแล้วครับนายจะไปหาเขาไหมอะกาละแน่นอนมีบางอย่างที่ฉันอยากจะคุยกับเขาอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาพี่มิฟูเนะกันนะครับก็จะเป็นเควสหลักอยู่แล้วนะครับเควสแรกครับผมขอโทษครับได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมก็ดีเหมือนกันเห็นด้วยไหมล่ะครับท่านหลอดคาเซคังเงะนี่รู้นะครับว่ากาอาระมาแล้วนะครับแค่หันหลังยังรู้เลยเท่มากมิฟูเนะครับหัวหน้าซามูไรของแคว้นเหล็กนะครับโอ้สายตาแบบนั้นคุณคงมีคำถามที่จะถามผมสินะครับดูออกขนาดนั้นเลยเหรอครับได้โปรดขอให้ผมได้ลองปรับมือกับคุณสักครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรนะพอดีว่าผมเนี่ยกำลังฝึกซ้อมให้กับเหล่าทหารอยู่เป็นไปได้ไหมครับที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยฝึกซ้อมให้เสร็จก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยเนี่ยกาละก็เข้าใจละเฮ้ยกาละฉันไม่สนใจหรอกนะยังไงเราก็ยังมีเวลาอยู่แล้วก่อนที่จะประชุมเนี่ยอีกอย่างนึงหลังๆมานี้ฉันไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ด้วยขอบคุณมากครับท่านถ้างั้นเรามาลองสู้กันเลยดีไหมล่ะครับให้เราปราบมือกับมิฟูเนะนะครับเป็นการฝึกซ้อมช่วยเขาฝึกซ้อมให้เสร็จนะครับก็มึงพูดพร่ำทำเพลงครับซัดเลยแล้วกันหัวหน้าแคว้นซามูไรนะครับมีคังคุโร่ช่วยด้วยอย่าดูถูกซามูไรนะครับถึงจะไม่มีคาถาอะไรแต่ว่ากระบวนท่าของเขานี่ร้ายแรงใช้ได้ครับคังคุโร่ออกมาช่วยหน่อยคังคุโร่นี่เป็นตัวที่โจมตีระยะไกลใช้หุ่นเข้าไปบังคับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าเองนะนี่นะช้าจะกราบแป๊บครับโอ้ยโดนเหมือนกันว่ะกาละมาแล้วครับโอ้ยโดนสับโอ้โหชิมนี่หน่อยจะปิดฉากแล้วนะท่านมิฟูเนะโอ้ยหัวทิ่มห้าไม้โอ้ยนี่นะให้จบสวยๆไหมล่ะท่านลงศพซ้ายหลบเก่งนักนะท่านตายซะโอ้ยโดนอีกแล้วครับไวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องจบด้วยท่าไม้ตายแล้วทั้งนั้นเสียเวลาครับนี่แน่นี่คาเซคังเงะอย่ามาทำเป็นล้อเล่นกับข้าสายตาเย็นชามากครับท่านผู้ใหญ่บ้านของเรากาลาเป็นคนที่มีพลังป้องกันสูงสุดนะครับเพราะว่ามีทรายแบบปกป้องอัตโนมัติดูเหมือนว่าแค่นี้เพียงพอแล้วครับท่านคาเซคังเงะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนะหลังจากการประชุมครั้งที่แล้วนี่นึกย้อนถึงการประชุมครั้งที่แล้วเลยนะครับตอนนั้นยังแบบว่าเย็นชาอยู่ตอนนี้ดูสุขุมขึ้นนะครับแม้กระทั่งตอนนั้นเนี่ยคุณยังดูแก่กว่าวัยนะผมน่ะชอบสิ่งที่คุณมีในแววตาของคุณมากแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยผมมองออกเลยว่าคุณเนี่ยกำลังมองไปสู่อนาคตอันไกลแล้วด้วยดาบของผมสามารถรู้สึกถึงหัวใจของคุณแล้วก็ความปรารถนาของคุณได้เข้าใจละนั่นคือเหตุผลที่คุณอยากจะสู้กับกาอาระสินะก็ถูกครึ่งนึงนะแต่เหตุผลนึงก็คือฉันแค่อยากจะปราบมือกับเขาเนี่ยแก่แล้วยังไม่ดูสังขารตัวเองเอาล่ะคำถามคืออะไรครับคุณกาอาระจริงๆมันก็เกี่ยวกับสิ่งที่นายพูดเมื่อกี้แหละนะฉันอยากจะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเมื่อสงครามสิ้นสุดแล้วเราจะต้องเดินเข้าไปสู่อนาคตที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินไปบนเส้นทางแห่งสันติได้อย่างเดียวหรอกเราจะต้องมองไปถึงอนาคตของรุ่นต่อไปด้วยสายสัมพันธ์อันใหม่ความฝันครั้งใหม่เส
เส้นทางใหม่ๆแล้วก็ผู้คนใหม่ๆด้วยแล้วใครจะเป็นผู้นำพวกเราไปสู่สิ่งนั้นใช่ไหมล่ะครับกาลาบอกว่าฉันรู้ว่ามันจำเป็นที่จะต้องยึดติดอยู่กับอดีตแต่บางครั้งฉันก็เห็นว่าการตัดสินใจตัดสิ่งสำคัญเหล่านั้นออกไปบ้างก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันก่อนอื่นเลยฉันอยากจะรู้ความคิดเห็นของคุณเนี่ยว่าหมู่บ้านอื่นๆเขารู้สึกยังไงกันบ้างมิฟูเนะก็คิดนะครับจริงๆในความคิดเห็นของผมแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณนะครับผมคิดว่าคุณไม่ต้องมีตกเรื่องนั้นหรอกคาเงะทั้งหลายเนี่ยก็คิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเหมือนกันว่าใครจะเป็นคนที่แบกรับพวกเราไปสู่อนาคตบางทีอาจจะคิดมากกว่าคุณด้วยซ้ำกาละตอนนี้คาคาชิเองก็ได้รับตำแหน่งของโฮคาเงะแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าท่านซึนาเดะจะยังมีสุขภาพดีอยู่ก็ตามกาละก็เงียบนะครับผมบอกได้แค่นี้แหละครับที่เหลือน่ะคุณต้องมองหาทางเอาเองเข้าใจละคันคุโร่คิดในใจนะครับกาละนี่นายกำลังมองไปสู่อนาคตจริงๆเลยสินะนายไม่เคยที่จะหยุดเดินไปข้างหน้าเลยเป็นได้เห็นความเจริญเติบโตของกาละนะครับตอนนี้ฉันน่าจะกลับไปที่ประชุมได้แล้วเอาล่ะครับผมก็กำลังวิ่งกลับไปหาคาเงะคนอื่นๆนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของโลกนินจาว่ายังไงบ้างนะครับกลับมาหาเมย์แล้วแค่นั้นเองเหรอที่นายต้องการแค่นั้นแหละครับแล้วท่านไรคาเงะกับซูจิคาเงะล่ะครับสึมิมาเซ่ขอโทษนะที่พวกเรามาช้าเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นไรคาเงะแล้วอ่ะอ๋อเหรอนายนี่มันดารุยนะครับดารุยเองครับขอโทษด้วยนะครับความจริงก็คือท่านโบท่านหลอดไรคาเงะไม่สามารถจะมาที่นี่ได้นะครับผมก็เลยมาในฐานะของไรคาเงะแทนขอโทษจริงๆนะครับที่คนอย่างผมน่ะต้องมาที่นี่แทนดารุยก็บอกว่าทำไมฉันต้องโกหกด้วยเนี่ยคงอีกนานเลยนะกว่าฉันจะลืมเรื่องนี้นะหัวหน้านี่คือกำลังโกรธไรคาเงะอยู่นะครับดารุยตั้งใจหน่อยสิท่านไรคาเงะน่ะเลือกนายด้วยตัวเองเลยนะกาลาก็เงียบครับฉันรู้นะว่านี่เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการน่ะแต่ฉันก็ยังแปลกใจอยู่ดีที่เขาส่งตัวแทนมาที่การประชุมครั้งนี้แทนซูจิคาเงะมาแล้วครับมาทักคือลอยมาเลยฮะคนอะไรบินได้นี่ก็เป็นอนาคตซูจิคาเงะเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีให้ใช้ในตัวละครเนี่ยอยากได้มากเลยนานแล้วนะท่านโอโนกินั่นมันหลานสาวของท่านนี่ ใช่ฉันอยากให้เธอน่ะนั่งร่วมในการประชุมนี้ด้วยเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง หลานสาวชื่อโคลุซูจินะครับตาแกนายน่ะควรจะให้ฉันน่ะกลายเป็นซูจิคาเงะได้แล้วนะฉันขี้เกียจร่ำเรียนเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยกาละก็เงียบนะครับคือจริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเอาอนาคตของคาเงะทุกคนมาประชุมกันนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าท่านมิฟูเนะก็นำเข้าสู่การประชุมครับแหมนี่ครับนี่คือผู้ช่วยทั้งหมดของคาเงะทุกคนนะฮะอยู่ด้านนอกโชจูโร่ไม่เข้าไปด้วยวะคันคุโร่ก็เงียบครับกาละโตขึ้นจริงๆเมื่อก่อนทั้งหมู่บ้านเนี่ยกลัวน้องชายของฉันมากๆแล้วดูเดี๋ยวนี้สิไม่ใช่แค่หมู่บ้านเท่านั้นฉันเองยังกลัวเขาเลยเมื่อก่อนถึงแม้ฉันจะเป็นพี่ชายของเขาก็ตามนั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันอยากจะปกป้องเขาอยู่เคียงข้างเขาในฐานะน้องชายแล้วก็คาเซคังเงะด้วยสายฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วเหมือนกันคันคุโร่อ้าวประชุมเสร็จแล้วเหรอครับกาละออกมาแล้วครับกาละการประชุมจบแล้วขอบคุณนะที่ช่วยดูแลลาดราวให้เป็นการประชุมที่สนุกมากเลยท่านซูจิคาเงะบอกว่าหมายความว่าเธออยากจะจัดการประชุมแบบนี้อีกสินะหลังจากที่พวกเราปลดเกษียณแล้วเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน เหมือนกับการประชุมของผู้เฒ่าคาเงะทั้ง5สินะเราควรจะเรียกแบบนั้นไหม ถ้าอย่างนั้นผมคงไม่ขอเข้าร่วมด้วยนะครับผมให้หัวหน้าของผมเข้าร่วมดีกว่านะครับ เอาอย่างนั้นก็ได้ฉันว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะ เอาล่ะพวกคุณทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเย้จบสักทีนะครับนี่คือหลานสาวของซูจิคาเงะพูดออกมาในที่สุดการพูดคุยที่น่าเบื่อก็จบสักทีนะฉันจะได้ไปแวะหมู่บ้านสายฟ้าด้วยเนี่ยยะฮูดูครับเป็นเด็กซนนะครับทำได้แค่ถอนหายใจดูเหมือนหลานสาวของคุณจะมีพลังงานเหลือเยอะมากเลยนะอันนี้คือซีนะครับผู้ช่วยของไลคาเงะอีกคนนึงบอกว่าตอนนี้มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเราเนี่ยหมู่บ้านหินเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับหมู่บ้านของซูจิคาเงะนะครับมาทักคือน่าเบื่อจริงๆทุกคนก็มีปัญหาตัวเองนะครับเกี่ยวกับทายาทในการสืบทอดตำแหน่งคาเงะนะฮะย้อนกลับไปตอนที่คุยกับมิฟูเนะนะครับเขาบอกว่าคาเงะทุกคนเนี่ยก็ยังคิดถึงคนที่จะมารับตำแหน่งคาเงะที่จะดูแลอนาคตของหมู่บ้านแต่ละคนอยู่นะอาจจะคิดมากกว่านายด้วยซ้ำกาลาก็เพิ่งจะเข้าใจตอนนี้แหละครับว่าคาเงะทุกคนเนี่ยก็กำลังคัดเลือกคนที่จะมาดูแลอนาคตหมู่บ้านเหมือนกันนะครับจบแล้วเควสแรกครับ
ี๋ยวจะได้เห็นกันว่ามีเควสอะไรต่อนะครับตอนนี้มีเหตุการณ์ใหม่ครับก็คือเหตุการณ์ของเทมาริกับท่านซูจิคาเงะนะครับเดี๋ยวจะไปหาใครกันก่อนดีเอาล่ะตอนนี้เราสามารถไปที่หมู่บ้านคุโนฮะได้แล้วใช่ไหมใช่ฉันสัญญากับท่านฮอกคาเงะไว้ว่าฉันจะไปหาเขาเนี่ยตามนั้นเลยเควสหลักคือการไปหาฮอกคาเงะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาทับซ้อนที่เจอกับชิกามารุในเรื่องของชิกามารุนะครับงั้นเดี๋ยวเรามุ่งไปหาท่านฮอกคาเงะกันครับเอาล่ะครับเราจะมาหาท่านฮอกคาเงะครับอาจจะได้เจอเพื่อนเก่านารูโตะด้วยนะครับอ้าวมีซาอิมารอรับอยู่ครับ yeah. ทลอดกาเซคังเงะคันคุโร่ขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านครับเร็วพวกเขาส่งนายมางั้นเหรอซาอิช่วยพาเราไปหาฮอกคาเงะแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าการประชุมของท่านฮอกคาเงะก่อนหน้านี้ยังไม่จบเลยนะฮะช่วยรออีกสักนิดนึงได้ไหมครับก็ได้ถ้างั้นฉันจะขออนุญาตเดินสำรวจหมู่บ้านหน่อยแล้วกันนะรับทราบครับน่าเออน่าจะไปไหนอ่ะกาละคงไปที่ที่มีความทรงจำต่างๆมากมายที่ที่ความผิดพลาดของพวกเราเริ่มต้นขึ้นยังไงล่ะความผิดพลาดในหมู่บ้านโคโนฮะงั้นเหรออ๋อคงจะไปที่หอสอบจูนินสินะตอนนั้นก็ได้สู้กับนารูโตะที่นั่นด้วยนะครับดูสิว่าจะได้เจอใครที่นี่ครับนี่คือหอการสอบจูนินนะฮะสนามสอบจูนินที่นี่ทำให้คิดถึงเรื่องเก่าๆเลยนะวันนี้สายสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านทรายกับหมู่บ้านโคโนฮะน่ะจะต้องเข้มแข็งขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยในช่วงการสอบจูนินความสัมพันธ์ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนี้หรอกก็จริงนะก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่เคยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยเรามองนินจาที่อยู่ตรงหน้าทุกคนเป็นศัตรูไปหมดแล้วเราก็สู้กับพวกเขาแล้วตอนที่สอบจูนินฉันก็มองเห็นเขาคนนั้นเป็นศัตรูเหมือนกันน่าจะพูดถึงนารูโตะหรือเปล่าครับอ๋อซาสึเกะครับซาสึเกะอุจิฮะงั้นนะเออใช่ตอนนั้นพวกเราเนี่ยถูกครอบงำด้วยความต้องการที่จะเข้มแข็งขึ้นยังไงล่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความเกลียดชังทั้งคู่เลยครับต่อสู้อย่างบ้าคลั่งนั่นคือเหตุผลที่เขาทำให้ฉันตื่นเต้นได้ยังไงล่ะตอนนั้นเนี่ยฉันเชื่อมั่นว่าคนที่มีความเกลียดชังครอบงำอ่ะคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงดูเหมือนจะต้องย้อนกลับไปสู้กับซาสึเกะด้วยนะครับโดยใช้ร่างตอนเด็กครับระลึกความทรงจำกันหน่อยตอนที่ซาสึเกะเพิ่งจะได้ท่าตัดสายฟ้ามาใหม่ๆเลยนะครับนี่นะโหลงศพซ้ายนี่นะโอ้ยชิตแค่นี่ครับมีหันมาทำหน้าชัวร์ด้วยนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้ให้หนักครับโดนไหมไม่โดนอาวุธนินจานี่นะยอมปล่อยนายบล็อกซาสึเกะผิดทางแล้วไม่โดนโอ้ยโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับเข้ามาเลยซาสึเกะครับใกล้จะจบแล้วครับลงศพซ้ายอีกทีโดนครับเรียบร้อยลงศพซ้ายกาละตอนเด็กนะครับโหดแต่เด็กเลยนะครับตอนนั้นแบบว่าน่ากลัวมากทุกคนเกรงขามเขาหมดครับเหมือนเด็กมีปัญหาการต่อสู้ระหว่างฉันกับซาสึเกะยังคงดำเนินต่อไปดูหน้าครับแต่ก่อนที่พวกเราจะจบการต่อสู้นั้นน่ะก็เกิดปฏิบัติการทำลายหมู่บ้านขึ้นตอนนั้นเป็นโอโรจิมารุนะครับที่บุกเข้ามานะครับต่อสู้กับท่านรุ่นที่3นั่นเองถึงตอนนั้นน่ะเสียงจะทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจไปก็ตามแต่เราก็ยังคงสู้กันอยู่ตอนนั้นพวกนายยังเด็กมากน่ะพวกเราไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของหมู่บ้านได้หรอกถึงกระนั้นแล้วทุกอย่างก็ทำไปเพื่อเกียรติของหมู่บ้านทั้งนั้นแหละฉันน่ะไม่มีความตั้งใจจะปฏิเสธทุกสิ่งที่เขาทำหรอกนะแต่ก่อนหน้านั้นเราควรจะหาทางที่จะจบเรื่องทุกอย่างโดยไม่ทำร้ายใครเนี่ยตอนนี้ฉันเข้าใจพลังของสายสัมพันธ์แล้วฉันรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันคือการเดิมพันกับสิ่งที่เป็นไปได้ยังไงล่ะสายสัมพันธ์งั้นเหรอเมื่อก่อนไม่เคยพูดเลยนะครับมีหันมายิ้มให้พี่ชายครับเหมือนพี่ชายจะปลื้มน้องชายตัวเองมากเลยนะครับนายพูดถูกแล้วล่ะการที่นายเรียนรู้เรื่องนั้นเนี่ยทำให้พวกเราทุกคนสามารถก้าวข้ามความเกลียดชังไปได้นะครับ
เหมือนกับที่นารูโตะและซาสึเกะช่วยกันจบเรื่องราวของสงครามนินจาครับและเรื่องนั้นยังทำให้ซาสึเกะผู้ตกอยู่ในความมืดเนี่ยได้กลับไปสู่แสงสว่างอีกด้วยนะครับขำครับคังคุโร่ขำครับการได้ยินนายพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยทำให้ฉันแปลกใจมากเลยนะสู้ต่อนะฉันเองก็เหมือนกันมีคนมาหาครับอยู่ที่นี่เองเหรอครับท่านคาเซคังเงะท่านคันคุโร่ซาอิมาตามนะครับขอโทษที่ทำให้รอนะครับตอนนี้ท่านโฮคังเงะพร้อมแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ที่พักของท่านโฮคังเงะครับเราไปที่ออฟฟิศของท่านกันดีกว่าเข้าใจแล้วไปกันเถอะพวกเราเนี่ยเป็นตอนที่คุยกับชิคามารุจริงด้วยครับมันจะเป็นแบบเรื่องราวที่ค่อมกันอยู่นะครับเส้นเรื่องกำลังดำเนินไปพร้อมกันไม่เจอกันนานเลยนะกาละเอ้ยไม่ใช่สิคาเซคังเงะแล้วก็คันคุโร่ด้วยขอบคุณนะครับที่ตกลงจะประชุมกับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นนี่ใช่ไหมไม่ต้องวางตัวขนาดนั้นหรอกแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันทำให้นายรอนานไปหน่อยเนี่ยนายบริษัทมาไกลขนาดนี้ไม่เป็นไรครับผมใช้เวลาที่เหลือในการคิดถึงเรื่องเก่าๆด้วยเนี่ยฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเอาล่ะพอได้ละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคันคุโร่นายไปได้ละเข้าใจแล้วครับนายก็เหมือนกันชิคามารุเข้าใจแล้วครับถ้าเป็นเนื้อเรื่องของชิคามารุจะไม่ได้รู้นะครับว่าพวกเขาคุยอะไรกันนะครับมันจะสลับเนื้อเรื่องกันนิดนึงอันนี้จะเป็นชิคามารุก็คุยกับคันคุโร่ครับคันคุโร่บอกว่าแปลกใจมากเลยนะที่เห็นนายอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะฉันก็แค่อยากจะลองเรียนรู้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือโฮคังเงะดูนิดนึงเนี่ยคังคุโร่ก็เงียบครับดูเหมือนน่าจะคิดมากเหมือนกันสินะฮะหมายความว่าไงภาพของนายที่ติดตาฉันน่ะเป็นภาพที่มาจากการสอบจูนินยังไงล่ะฉันคิดว่านายน่ะคงจะเบื่อหน่ายกับทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิวะทำไมพูดงั้นน่ะแต่ถึงอย่างนั้นยังไงก็ตามฉันน่ะเคยได้ยินมาว่านายเนี่ยคงต้องการผู้หญิงที่จะมาช่วยจัดการศัตรูที่แท้จริงอะไรนะนั่นคือสิ่งที่เทมารีพูดกับฉันยังไงล่ะมีพูดถึงเทมารีด้วยนะครับภรรยาของชิคามารุในอนาคตนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จริงนะที่ฉันติดหนี้เธอนิดหน่อยนะชิคามารุพูดถึงตอนที่เทมารีมาช่วยเขาไว้นะครับตอนนั้นที่ฉันสู้กับผู้หญิงคนนั้นน่ะเธอแข็งแกร่งมากจริงๆฉันหมดปัญญาแล้วเหมือนกันน่ะตอนนั้นฉันยอมรับเลยถ้าเทมารีไม่มาแล้วก็ฉันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วล่ะแล้วเทมารีก็ช่วยจัดการศัตรูตรงหน้าให้นะครับมีการคิดถึงผู้หญิงซะด้วยและในตอนสุดท้ายฉันก็ติดหนี้เธออย่างใหญ่หลวงจริงๆนั่นแหละคือความจริงแหละฉันต้องมั่นใจว่าฉันจะได้ชดใช้เธอในสักวันและรับรองว่ามันคงเป็นเรื่องยุ่งยากน่าดูเลยล่ะคังคุโร่ก็เงียบนะครับเอาล่ะเพื่อนฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเป็นเพราะนายนั่นแหละที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไม่เป็นไรเลยนี่มันทำให้เราสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรนะถ้านายอยากจะสนับสนุนโฮคังเงะจริงๆแล้วก็นั่นหมายความว่าเราสองคนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันยังไงล่ะโซยูโกโตะเข้าใจแล้วโฮคังเงะคนต่อไปงั้นเหรอดูเหมือนว่าสองคนก็จะเดินลงมานะครับอ้าวคุยกันเสร็จแล้วเหรอครับโอ้ยโอ้ยคาคาชิบอกว่าฉันรู้นะว่านายตื่นเต้นกับรุ่นต่อไปน่ะแต่อย่าลืมนะว่านายต้องช่วยฉันด้วยเนี่ยเข้าใจไหมผมรู้แล้วล่ะครับขอบคุณทุกอย่างนะครับท่านโฮคังเงะฉันดีใจนะที่เราได้มาคุยกันตัวต่อตัวอย่างนี้นะคราวหน้าก็มาคุยเรื่องต่อไปกันดีกว่าแน่นอนครับประชุมเสร็จแล้วครับการะก็บอกว่ามันดูแปลกไปเล็กน้อยนะที่นายสองคนพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยแต่ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นรุ่นต่อไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายยังคงรักษาสายสัมพันธ์ไว้แบบนี้แล้วก็รุ่นต่อไปจะต้องดีขึ้นแน่ๆผมดีใจนะครับที่ผมเนี่ยได้เดินเคียงข้างกับโฮคังเงะรุ่นปัจจุบันแล้วก็หวังใจว่าจะได้ร่วมงานกับโฮคังเงะรุ่นต่อไปเช่นกันคาคาชิเงียบนะครับแล้วก็บอกว่านายเนี่ยเดินกับฉันได้นะแต่ฉันไม่แน่ใจว่านายเนี่ยจะตามรุ่นต่อไปทันหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยชอบวิ่งตลอดเวลาแถมยังวิ่งเต็มกำลังด้วยนายก็รู้นี่กาละขำครับคุณพูดถูกแล้วล่ะถ้างั้นผมก็แค่ต้องทำให้ตัวเองไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังสินะเชดนายเนี่ยเป็นคาเซคังเงะที่ดีจริงๆเลยนะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคาเซคังเงะที่หมู่บ้านของเราต้องการเลยล่ะเขาเป็นมากกว่าที่เป็นและฉันเองก็เคารพเขาอย่างสุดซึ้งหมดใจเลยแหละไปแล้วนะนี่ครับก็บอกลาหมู่บ้านโคโนฮะไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ครอสกับเรื่องของชิคามารุเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของกาลาเองแล้วครับ
เรียบร้อยมีอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นคาคาชิคือเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราเดินไปถึงตรงกลางแล้วนะครับกลับไปที่หมู่บ้านกันครับไปหาน้องเทมารีของเราเอ้ยพี่เทมารีนะครับพี่สาวคนโตของเราครับมาแล้วที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายจริงๆท่านโฮคาเงะไม่ใช่ท่านคาระทุกคนกลับมาต้อนรับเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านให้ฉันเนี่ยแน่นอนครับพวกเราทำดีที่สุดเลยครับฉันเองก็เต็มที่เหมือนกันฉันมั่นใจว่านายทำแน่นอนที่หมู่บ้านปลอดภัยต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ทำงานอย่างหนักหลังจากนี้ต้องขอพึ่งพวกคุณทุกคนด้วยนะแน่นอนครับแหมทุกคนมันแบบไอดอลสุดๆนะครับกาละเรากลับไปที่พักกันเถอะคังคุโร่นี่กาละฉันอยากจะคุยกับนายแบบตัวต่อตัวหน่อยนะถ้านายพร้อมแล้วไปหาฉันที่ทะเลทรายด้านนอกหมู่บ้านหน่อยนะเย้คังคุโร่หน้าตึงครับดึงหน้าตึงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับดูเหมือนมีเรื่องอยากจะคุยกับน้องชายเป็นการส่วนตัวว่ะเควสหลักอันใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วครับโหดูเหมือนว่าคังคุโร่ต้องการจะคุยอะไรกับเราสักอย่างนะแปลว่ามีเควสหลักปรากฏออกมาแล้วนะครับนี่ไงคันคุโร่ครับไปหาคันคุโร่กันเดินเส้นเรื่องหลักให้จบนะครับนี่คือภายนอกหมู่บ้านครับ Desert of Wind ทะเลทรายแห่งสายลมนะครับคันคุโร่รอเราอยู่แล้วครับนายอยากจะคุยเรื่องอะไรงั้นเหรอการะฉันอยากจะสู้กับนายโหสู้ทำไมงั้นล่ะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองแบบจริงจังเนี่ยเพื่อที่จะได้สนับสนุนนายได้เต็มที่ระหว่างการเดินทางเนี่ยฉันรู้สึกได้แล้วแหละว่านายเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางของข้าเสกคาเงะอย่างจริงจังฉันภูมิใจในตัวนายมากเลยแต่ในขณะเดียวกันฉันเองก็มองเห็นนายเป็นน้องชายคนเล็กของฉันเหมือนกันความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันทำให้นินจาอ่อนแอไงล่ะฉันน่ะอยากจะสนับสนุนนายต่อไปเรื่อยๆจากนี้นะแต่การที่จะสนับสนุนนายอย่างเดียวน่ะมันไม่พอหรอกฉันเองต้องเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะสามารถสนับสนุนนายในฐานะคาเสกคาเงะได้ด้วยเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากจะใช้การต่อสู้นี้เพื่อตัดสินมันมันจะเป็นการต่อสู้สุดท้ายในฐานะคนในครอบครัวของนายยังไงล่ะ yes. พร้อมไหมล่ะกาละมันเริ่มกันเลยคังคุโร่เองก็มีความตั้งใจจะเป็นผู้ช่วยที่เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเหมือนเขายังแยกความรู้สึกห่วงน้องกับความรู้สึกที่อยากจะเป็นผู้ช่วยคาเสกคังเงะไม่ออกเขาเลยต้องตัดสินตรงนี้นะครับอยากจะเป็นทั้งคู่แหละอยากจะแข็งแกร่งขึ้นครับก็เลยต้องสู้กันแต่แน่นอนครับว่าเราเป็นคาเซคังเงะเราคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านจะไม่แพ้นี่นะสู้ฮังคุโร่นี่ก็ยากกันนะครับเพราะมันจะติดไอตัวกุญเชิดของมันเนี่ยเป็นปัญหาพอสมควรครับนี่นะครับทำให้จักรกามันสะดุดครับแล้วเข้าไปซัดหาไม้ตายจัดไปครับขอให้เป็นคังคุโร่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้ยเวรกรรมเข้าผิดจังหวะหาไม้ตายสุดยอดครับเป็นโลงศพพีระมิดครับฉันมองเห็นอย่างชัดเจนเลยล่ะเส้นทางแห่งแสงสว่างอุ้มเละตุ้มเตะครับคังคุโร่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะฉันยอมรับนายหน้านิ่งจริงๆว่ะกาละโคตรนิ่งเลยไร้อารมณ์มากนะครับแต่เหมือนจิตใจเขาจะอ่อนโยนขึ้นก็สู้กันเหนื่อยทั้งคู่ครับเหงื่อตกเหงื่อตกเอาล่ะฉันพอใจแล้วคังคุโร่ก็คิดไปถึงตอนนั้นที่เขากลัวกาละสมัยเด็กๆนะครับกาละในร่างคุ้มคลั่งความจริงก็คือกาละฉันอยากจะขอโทษนะฉันน่ะเป็นพี่ชายของนายแต่ฉันน่ะเคยกลัวนายด้วยแล้วบางครั้งฉันก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นายเนี่ยถึงแม้ฉันจะเป็นพี่ชายของนายก็ตามประสบการณ์นั้นน่ะยังคงติดอยู่ในความทรงจำของฉันและฉันก็ยังคงโทษตัวเองมาถึงทุกวันนี้แต่ต้องขอขอบคุณความรู้สึกเหล่านั้นที่ทำให้ฉันเนี่ยอยากจะทำงานให้นายมากขึ้นฉันว่านั่นแหละ
มันก็เหมือนการสารภาพอ่ะนะนี่หมายความว่านายอยากจะทำลายสายสัมพันธ์ของเราในการเป็นพี่น้องแล้วก็มาสนับสนุนฉันในฐานะของผู้ติดตามงั้นเหรอใช่กาลาก็เงียบครับนายเนี่ยเข้าใจอะไรผิดๆจริงๆเลยนะคันคุโรอะไรนะนายคิดว่าฉันจะยอมรับเรื่องนั้นงั้นเหรอมันเป็นเพราะว่าฉันน่ะมีพี่ชายของฉันอยู่ตรงนี้ไงล่ะทำให้ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ฉันน่ะไม่สามารถจะไว้ใจนินจาคนอื่นๆให้มาดูแลเบื้องหลังของฉันได้หรอกนะนายน่ะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้จักอดีตของฉันทั้งหมดแล้วก็ไม่ทำให้ฉันตะขิดตะขวงใจอะไรเลยทั้งสิ้นปัจจุบันน่ะมันสำคัญที่สุดต่างหากเลยถ้านายไม่สนับสนุนฉันแล้วก็อนาคตน่ะคงไม่เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการแน่กาละฉันน่ะรู้สึกว่าหมู่บ้านของเราน่ะยังโชคดีกว่าหมู่บ้านอื่นๆนะเพราะว่าพวกเราทุกคนดูแลกันเหมือนครอบครัวยังไงล่ะนี่ครับทั้งสองคนเป็นพี่น้องของกาลานะครับไม่ได้เป็นแค่ผู้ติดตามทั่วไปสายสัมพันธ์ของพวกเรากับหมู่บ้านอื่นๆน่ะเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันกับสายสัมพันธ์ของพวกเราเองด้วยและแน่นอนผู้ติดตามของพวกเราทุกคนก็สำคัญเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสายสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของฉันก็คือครอบครัวยังไงล่ะไม่มีอะไรมาสามารถทดแทนได้กาลาก้มหัวเลยครับกาลาบอกว่าได้โปรดอย่าลบสิ่งสำคัญของฉันออกไปเลยนะซึ้งเลยครับโอ้ชิตอินไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเจ้าเด็กหัวแข็งคนนั้นเนี่ยจะมาก้มหัวฉันตอนนี้ดูเหมือนฉันจะวิตกไปเองทั้งหมดเลยสินะกาละขอบคุณมากนะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันได้ยกภูเขาออกจากอกไปแล้วขอบคุณจริงๆไปกันเถอะคังคุโร่เราเนี่ยมีเรื่องต้องทำมากมายหลังจากนี้นะเราจะต้องยุ่งมากๆแน่ๆได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะกาละถ้านายรู้สึกว่าท้อแท้หรือไม่ไหวเมื่อไหร่ฉันจะพยุงนายขึ้นมาเองเนี่ยฉันเนี่ยคือพี่ชายของนายไงล่ะแน่นอนฉันหวังพึ่งนายนะคังคุโร่ตลอดไปเลยล่ะเย็ดแค่แล้วเม็ดทรายต่างๆก็หลอมรวมเข้ามาด้วยสายลมที่พัดแผ่วรวมกันเป็นกองทรายในท้องทะเลอันกว้างใหญ่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์ของพวกเขาหมู่บ้านซึนะนะครับจบเรียบร้อยครับสายสัมพันธ์ของทะเลทรายอันกว้างใหญ่ครับนี่คือเนื้อเรื่องหลักนะครับย้ำว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักเส้นหลักเลยนะครับแต่ยังมีเควสย่อยให้เราทำกันอยู่คราวหน้าคลิปต่อไปเราจะมาเก็บให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอชมครับว่าเนื้อเรื่องที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างจะต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทั้งหมู่บ้านดินหมู่บ้านสายฟ้านะฮะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามครับหวังว่าจะซึ้งพอสมควรนะครับผมเองนี่ถ้าไม่อั้นเอาไว้น้ำตาผมไหลไปแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนรอติดตามในคลิปหน้าครับบ๊ายบายขาแม่งโหดมากอ่ะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิรามะก้าวหางจะทำยังไงวะเข้าแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ